ยังคงเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ชี้ว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลใช้เรื่องการแก้ไขมาตรา112เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งเข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งหลังมีคำวินิจฉัยออกมาเหล่าแกนนำและสาวกพรรคก้าวไกลรวมถึงด้อมส้มต่างก็พากันดิ้นทุรนทุรายสาดน้ำลายโจมตีศาลและกระบวนการยุติธรรมกันอย่างไม่หยุดหย่อนโดยเฉพาะศาสดา3นิ้วอย่างนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ Facebook แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีข้อเสนอทางกฎหมายที่พอเป็นไปได้ในสถานการณ์ปัจจุบันดังนี้รัฐธรรมนูญคือระบบความสัมพันธ์ทางอำนาจขององค์กรต่างๆในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ประมุขของรัฐรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลรัฐธรรมนูญศาลการต่อสู้กับศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้อำนาจล้ำแดนองค์กรอื่นๆต้องให้องค์กรที่ถูกล้ำแดนใช้อำนาจโต้กลับไปเช่นใช้อำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขพรบแก้ไขพรบต่างๆเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเช่นนี้ผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองยังพอหลงเหลืออำนาจทำอะไรได้บ้างในเวลานี้ 1. แก้รัฐธรรมนูญมาตรา49ตีกรอบอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้รวมถึงการใช้อำนาจของรัฐสภาและการเสนอร่างกฎหมาย 2. แก้รัฐธรรมนูญกำหนดห้ามมิให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้าแทรกแซงสกัดขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเว้นแต่กรณีการตรวจสอบว่าร่างพรบขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ภายหลังจากรัฐสภาให้ความเห็นชอบและยังไม่ทูลเกล้า 3. แก้รัฐธรรมนูญและพรบศาลรัฐธรรมนูญตีกรอบและจำกัดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ 4. แก้พรบศาลรัฐธรรมนูญยกเลิกความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ 5. แก้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนองค์ประกอบและที่มาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 6. แก้รัฐธรรมนูญยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญและกำหนดให้องค์กรอื่นทำหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญแทนหากอ่านจากคำบังคับของศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นได้ว่าศาลสั่งดังนี้ 1. สั่งการให้พรรคก้าวไกลและพิธาเลิกแสดงความเห็นเพื่อให้มีการยกเลิก112 2. ไม่ให้มีการแก้ไข112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบซึ่งคำนี้น่าจะอนุมานจากคำวินิจฉัยนี้ได้ว่าห้ามแก้ใน3ประเด็นที่ศาลบอกว่าเป็นการล้มล้างได้แก่ห้ามย้ายหมวดห้ามกำหนดเหตุยกเว้นความผิดเหตุยกเว้นโทษห้ามกำหนดให้ยอมความได้และห้ามกำหนดให้สำนักพระราชวังเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษดังนั้นศาลไม่ได้มีคำบังคับสั่งห้ามแก้112โดยเด็ดขาดยังคงเสนอแก้112ในประเด็นอื่นได้เช่นลดโทษจำคุกยกเลิกโทษขั้นต่ำจำคุก3ปีแยกฐานความผิดหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงความอาฆาตมาตร้ายออกจากกันกำหนดให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการพิเศษทำหน้าที่ร้องทุกข์กล่าวโทษคดี112เป็นต้นนายปิยบุตรยังบอกด้วยว่าแน่นอนอาจกล่าวกันว่าไม่มีทางสำเร็จจะไปหาเสียงข้างมากจากไหนจะผ่านด่านสว.หรือไม่และสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญก็จะขวางอีกแต่อำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยที่ฝากเอาไว้ให้ผู้แทนราษฎรใช้แทนก็มีพลังและสามารถแสดงบทบาทตอบโต้ศาลรัฐธรรมนูญได้การนิ่งเฉยไม่ทำอะไรกับศาลรัฐธรรมนูญเลยก็จะทำให้การเมืองไทยวนลูปและปล่อยให้พวกเขาขีดวงอำนาจของประชาชนและผู้แทนราษฎรให้น้อยลงหดแคบไปเรื่อยด้านดร.สุพนัทอภิญญาณหรือดร.นิวได้โพสต์ Facebook ถึงกรณีที่นายปิยบุตรไม่เห็นด้วยและวิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดีพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองและไม่พอใจที่พรรคก้าวไกลนำนโยบายแก้ไขมาตรา112ออกจากเว็บไซต์ของพรรคโดยดร.นิวระบุว่านายปิยบุตรไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแถมยังสร้างตรรกะอุบาทขึ้นมาวิจารณ์อย่างบิดเบือนชี้นำทางความคิดในลักษณะบ่อนทำลายนิติรัฐนิติธรรมยุยงปลุกปั่นสร้างความรู้ความเข้าใจที่ผิดๆละเมิดอำนาจศาลโดยไม่เคารพหลักวิชานายปิยบุตรจึงทำตัวเป็นผู้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญตัวจริงเสียงจริง